สวัสดีค่ะพบกับดิฟและ Instant Knowledge อีกเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้ดิฟอยู่ในทางเฉยๆอยู่ในป่าทองดิบนะคะเชื่อไหมอ่ะดูจีนี่อยู่ในป่าจริงๆเนี่ยดูสินะอ่ะมุมไกลแล้วน่ากลัวจังเลยอ่ะอยู่ในป่าทองดิบอ่ะโหอยู่ในป่าทองดิบต้องมาสอนไอ้โซ่อีกเหรอเนี่ยวันนี้นะคะดิฟก็จะมาคุยเพิ่มเติมในส่วนของIATF 1949นะคะซึ่งจะมีตัวของข้อกำหนดที่หลายๆคนเนี่ยมันจะเพิ่มมาจากตัวของ ISO 9000คือเรื่องของการทำ internal audit ซึ่ง internal audit ของ IATF เนี่ยมันมากกว่า ISO 9000ก็คือมันต้องทำถึง3ชั้น3ขั้นตอนด้วยกันนั่นเองนะคะถ้าอ่านตามข้อกำหนดเนี่ยเราจะพบว่าข้อกำหนดที่เท่าไหร่อ่ะทำไม่ได้ IATF ข้อ 9.2 ยากมั้งเดี๋ยวถ้าไม่ถูกต้องเดี๋ยวจะขึ้นแก้ให้อ่ะข้อ 9.2 อ่ะมันจะบอกว่าในตัวของข้อกำหนดเนี่ยเราจะต้องทำการออดิตเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือตัวของ System Audit ตัวของ Product Audit แล้วก็ Process Audit ไอ้3ตัวนี้มันต่างกันยังไงแล้วมันเป็นกลุ่มคนไหนที่จะต้องทำการตรวจทั้ง3ข้อกำหนดนี้นะคะแล้วก็มุมมองของทั้ง3ส่วนในการตรวจของ3ตัวเนี้ยมันต่างกันอย่างไรอ่ะไปดูกันเลยในส่วนของข้อกำหนดนะคะตัวของการตรวจของ3ส่วนเนี่ยมันจะแยกมุมมองกันอย่างชัดเจนเนาะตัวแรกเนี่ยของ System Audit เนี่ย System Audit เนี่ยเราจะตรวจระบบเหมือนกับตัว 9,000 เหมือนกับตัว 14,000 เหมือนกับตัว 18,000 เหมือนกับทุกตัวที่เราต้องมีการตรวจระบบตัวระบบคือการดูว่าการทำงานของเราเนี่ยสอดคล้องตามที่ระบบกำหนดไว้ไหมระบบบอกว่าคุณจะต้องไปยุกใช้ข้อกำหนดนี้คุณจะต้องทำเรื่องนี้คุณก็ต้องทำระบบบอกว่าต้องเขียนเป็นเอกสารก็ต้องออดิตเอกสารระบบบอกว่าตรงนี้ต้องมีขั้นตอนการอบรมคุณก็ต้องมีขั้นตอนการอบรมตัวนี้ดูตามระบบว่าเอกสารที่ทำมาเพื่อตอบสนองระบบหรือการทำงานที่ทำมาเพื่อตอบสนองระบบเนี่ยคุณได้ทำตามนั้นหรือไม่ไม่ยากนะตัวนี้ออดิตมี internal auditor เรียบร้อยมี auditee เรียบร้อยชัดเจนเดินไปสอบถามขอโชว์ดูนู่นดูนี่ขอดูหลักฐานขอดูบันทึกขอดูอะไรนี่ชัดเจนต่อมาตัวของที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนของ ATF ก็คือตัว process audit อ่ะ process audit ก็คือการตรวจติดตามการทำงานของกระบวนการการทำงานโดยมากเนี่ยเราจะ audit ตาม control plan นะคะหรือเอกสารขั้นตอนการทำงานบางที่ก็เรียกว่า PQCT แล้วแต่ก็คือเอกสาร process ที่บอกขั้นตอนการทำงานตั้งแต่ receive material จนกระทั่ง delivery ส่งลูกค้าคุณบอกว่าขั้นตอนคุณจะมีอะไรบ้างคุณจะมีเอกสารอะไรบ้างในขั้นตอนนั้นคุณจะมีวิธีการอะไรบ้างในขั้นตอนนั้นคุณก็ต้องทำตามนั้นนะคะแต่คนที่ตรวจเนี่ยจะต้องเป็นคนที่เป็นหน่วยงานกลางเพราะเป็น internal auditor แหละแต่เป็น internal auditor ที่รู้ process นะไม่ใช่ว่าเป็นแบบแม่บ้านเป็นไม่ได้ว่าแม่บ้านนะไม่ใช่ว่าเป็นแม่บ้านเป็นธุรการแล้วไม่รู้ process แล้วลงไป audit ตรงเนี้ยจะโดนหลอกได้นะคะก็ฝากไว้นะคะตรงนี้ก็คือการทำงานก็คือการตรวจติดตามขั้นตอนการทำงานนั่นเองนะคะแล้วก็อาจจะตรวจตามคอนโทรลแพนหรือพี่คิวซีทีโดยผู้ที่มีความรู้นะคะด้านกระบวนการทำงานแต่ว่าไม่ใช่ผู้ที่เป็นเรียกว่าไม่ใช่ผู้ที่แบบเรียกว่าเขาจะเรียกว่ามีไบแอสอ่ะก็คือเป็นหน่วยงานนั้นเองเนี่ยออดิตหน่วยงานนั้นเองนั้นก็ไม่ได้เนาะมันก็ตัวเองก็ทำถูกหมดแหละหมดทุกอย่างต่อมาตัวสุดท้ายค่ะคือ product audit นะคะเราจะได้ออกจากป่านี้เสียที่ product audit นะคะก็คือการตรวจติดตามซ้ำในเรื่องของการทำไมต้นไม้มันไหวได้ตรวจติดตามซ้ำนะคะในเรื่องของการเรื่องของผลิตภัณฑ์น่ะพูดง่ายๆก็คือผลิตภัณฑ์เนี่ยมันถูก QC ตรวจแล้วตรวจเป็นหลอดตรวจเป็นสุ่มเช็คตรวจ 100% อะไรเรียบร้อยแล้วแต่มันต้องมีคนที่เป็นหน่วยงานกลางอีกแล้วเป็น internal auditor ที่มีความรู้เรื่องการจัดสรรเครื่องมือการใช้เครื่องมือวัดมีความรู้เรื่องแพคเกจจิ้งมีความรู้เรื่องสเปคของชิ้นงานนะคะเบื้องต้นแต่ว่าไม่ใช่ QC ซึ่งจะเป็นใครหายากมากตรงนี้ต้องทำการตรวจซ้ำโดยที่รอบของการตรวจซ้ำอาจจะกำหนดไปไม่ใช่เป็นการตรวจ 100% เป็นการสุ่มตรวจซ้ำว่าการทำงานของ QC เนี่ย
ตรงตามข้อกำหนดไว้ไหมวิธีการตรวจเขาตรงไหมถ้าเรามีบุคคลภายนอกอีกคนนึงที่ไปตรวจเนี่ยเราจะได้ค่าตรงกับ QC ที่บอกว่าโอเคโอเคหรือไม่นะคะแล้วก็ตรวจแพ็กเกจจริงด้วยนะตรวจบรรจุภัณฑ์ด้วยตรวจวิธีการจัดเก็บด้วยตรวจแพ็คด้วยนะคะก่อนส่งถึงลูกค้าก็คือตรวจภาพรวมของโปรดักต์ทั้งหมดก่อนส่งถึงลูกค้านั่นเองทั้ง3ตัวนี้นะคะกำหนดรอบในการตรวจได้แต่ต้องครอบคลุมแล้วก็กระจายให้ทั่วนะอย่างเช่นซิสเต็มก็ต้องครบทุกแผนกครบทุกกระบวนการโปรเซสก็ควรที่จะครบทุกแผนกครบทุกลักษณะงานนะคะแล้วก็ต้องครบทุกกะนะอย่าลืมเรื่องครบทุกกะแล้วก็โปรดักเนี่ยต้องก็สุ่มเช็คเอาอาจจะเป็นทุกลูกค้าหรือว่าทุกประเภทของชิ้นงานนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Deep Black Instant Knowledge Deep Black Instant Knowledge และป่าดงดิบที่น่ากลัววันนี้ดิบจะหนีออกจากป่าได้ไหมเนี่ยค่ะก็ต้องขอไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะถ้าต้องการเรื่องอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนเนาะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ